สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมการจุดพลุที่สะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธนะครับเดือนธันวาคม2566ก็มีการจุดพลุทุกวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับเวลา 20:45 นครับเราก็เดินมาขึ้นตรงสวนสมเด็จพระปกเกล้าครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนสะพานพระปกเกล้านะครับก็เป็นโอกาสดีที่พระจันทร์ได้ทรงกฎน่าจะใช่พระจันทร์ทรงกฎหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับจุดพลุก็มีการแสดงแสงสีเสียงที่สะพานพุทธนะครับมุมนี้สวยสุดประมาณ1ชั่วโมงถ่ายอะไรก็ไปยืนตรงสะพานพระปกเกล้าก็จะดูสวยที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องยกกล้องให้สูงหน่อยนะครับถึงจะเห็นภาพชัดเจนครับก็มาตั้งแต่5โมงเย็นแล้วครับโอ้โหรอเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะได้ชมครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆสวนสมเด็จพระปกเกล้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปทางตลาดปากคลองนะครับ
ก็จะเห็นดอกไม้มีขายกันที่ตลาดปากคลองกันเยอะแยะเลยครับแล้วก็กลับด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ครับอันนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามนะครับก็สนุกสนานครับมาชมกันนะครับสวัสดีนะครับขอให้สนุกสนานกับเทศกาลปีใหม่นี่ก็เป็นตลาดดอกไม้ยอดพิมานครับตรงตลาดปากคลองตลาดนะครับเนี่ยครับดอกไม้สวยมากเลยครับตลาดปากคลองก็ยังมีการขายดอกไม้อยู่นะครับนี่แหละครับสวยครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ